สวัสดีครับพี่น้องมาดูผู้ชายคนนี้เขาเป็นผบ.เชนๆนะพี่น้องเป็นนักรบเชนๆนี่คือมาริยูบอลในภาพปัจจุบันนะพี่น้องอันนี้คือเชนๆนะอาดิลอฟนี่คือเมืองมาริยูบอลนะเขายึดได้จริงไหมตอนนี้มันกำลังปะทะกันทั้งสองฝั่งพี่น้องเคยบอกว่ายึดได้ก็ไม่ใช่หรอกถ้ายึดได้คงไม่มายืนอยู่แบบนี้หรอกพี่น้องคือกลุ่มนักรบประชาชนเขาก็ยังต่อต้านแบบเต็มที่สุดริมทึมประตูเหมือนกันนะนี่คือกองกำลังของเชเชนอันนี้คือผบ.ผู้นำเชเชนภูมิใจไหมมาลุกลานคนอื่นอันนี้กองกำลังเชเชนนี่คือรอบๆของมาริยูบอลนะพี่น้องเป็นบางส่วนที่เขาถ่ายลักษณะแบบรายงานนะรายงานรัสเซียว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นะเห็นวัวกระทิงไหมที่อยู่ข้างหลังตอนนี้กำลังอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็ผบ.ผู้นำนะพี่น้องที่มาลุกลานคนอื่นนะสังเกตที่ผ้าสีขาวๆที่มัดที่แขนนะคือสัญลักษณ์ของรัสเซียนะถ้าเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของยูเครนนี่คือรอบๆของมาริยูบอลทำอะไรกันได้ไหมก็ยังปะทะกันตอบโต้กันไปมาทั้งสองฝั่งนะพี่น้องยังไม่ถือว่าได้นะหลายคนบอกว่ามาริยูบอลถูกยึดมันยังปะทะกันแบบเดือดๆอยู่พี่น้องปะทะกันตอบโต้กันไปมาแบบเดือดๆเพราะนักรบชอบเขาก็สู้แบบสุดริมที่ประตูนะพี่น้องชอบคือทีมรักบ้านเกิดเขารายงานนะพี่น้องเหมือนพี่น้องผมนึกได้แล้วพี่น้องนึกได้ BGF เวลาเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะรายงานนะพี่น้องถ่ายคลิปโชว์ว่าตอนนี้จะขึ้นเรือแล้วนะตอนนี้จะขึ้นรถแล้วนะตอนนี้จะขึ้นฝั่งแล้วนะตอนนี้ถูกกองพลหน้าสาดเข้าแล้วนะตายไป11คนวันที่13ถูกพม่าสาดอีกนะพี่น้องตายไป9คนเขายังรายงานเลยเป็นรูปแบบลักษณะ BGF แบบพี่น้องเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบรายงานถ่ายคลิปลง Facebook ลง YouTubeประกาศโน่นนี่นั่นให้คนรู้ให้พม่ารู้ว่าตัวเองมาถึงนี่แล้วนะทำตามคำสั่งแล้วนะประมาณนี้พี่น้องให้ดูอีกรอบนะพี่น้องว่าเขากำลังพูดถึงว่าเขามาถึงที่นี่แล้วรอกองกำลังสนับสนุนให้มาสมทบอาดิลอฟนะพี่น้องอาดิลอฟเรียกว่าเป็นกองกำลังเชเชนนะพี่น้องเชเชนนี่ก็สร้างประวัติการอันสุดตรงเหมือนกันนะพี่น้องสุดตรงคือมีอยู่ปีพ.ศ.1นะที่เข้าไปบุกลงละครของรัสเซียประมาณ380คนนะที่บุกเข้าไปลงละครเพื่ออะไรเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราต้องการอิสรภาพจากรัสเซียเราไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎกติกากรงเล็บหมีขาวเราต้องการเป็นอิสระเราอยากได้เอกราชทำไมวันนั้นกับวันนี้มันไม่เหมือนกันวันนั้นน่ะต่อต้านรัสเซียสุดริมเทียมประตูวันนี้ทำไมถึงเป็นคนรับใช้ของรัสเซียเพราะว่าผู้นำมันไม่ใช่คนเดิมนะพี่น้องผู้นำคนเดิมน่ะปัจจุบันนี้ก็ไปเกิดใหม่แล้วผู้นำคนเดิมนั้นต่อต้านรัสเซียสุดริมเทียมประตูแต่ผู้นำคนใหม่นี้เขาสวามิภักดิ์รัสเซียถ้าพี่น้องจำข่าวเก่าได้นะมันมีอยู่ครั้งนึงที่นักรบเชเชนน่ะที่เข้าไปบุกโรงละครของรัสเซียนะที่รัสเซียเขาใช้สารพิษลมควันปล่อยเข้าไปตามช่องลมปรากฏว่าเสียหายเยอะนักรบเชเชนครั้งนั้นน่ะประมาณ40หรือ50คนได้ไปเกิดใหม่ทั้งหมดนะพี่น้องกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มต้องการเรียกร้องเอกราชนะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการอยู่ใต้กรงเล็บของหมีขาวเนี่ยรอบๆมาริโอบอลนะพี่น้องมันก็เสียหายเป็นบางส่วนบางจุดอันนี้ก็รถถังรัสเซียอันนี้ก็เชเชนครับผมนำเรื่องราวเขตรอบๆมาริโอบอลมาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ